สวัสดีครับกลับมาพบกับจอหลังเกมกันอีกครั้งครับผมเรายังคงอยู่กับการเกาะติดหลังศึกพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งเข้าสู่ช่วงเส้นทางตรงนะครับยิ่งกว่าคำว่าโค้งสุดท้ายแล้วเพราะมันจะเหลือแค่ประมาณสัก4-5นัดนะครับเต็มที่ทีมที่โปรแกรมตกครั้งเยอะกว่าประมาณ6นัดอย่างไบรตันนะครับและวันนี้เราก็จะพูดถึงทีมที่เราพูดถึงชื่อไปเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือไบรตันนั่นเองนะครับหลายหลายคนนะครับมีข้อกังวลเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ไบรตันทำผลงานในซีซั่นนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต ปัญหาสาคัญนะครับคือพวกเขาพลาดท่านะครับ mm. แพ้แมน mm. เชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการ mm. โดนรู้จุดโทษในรอบ,บรองชนะเลิศของศึก FA ฟเอที่ผ่านมานะครับหลายๆครั้งนะครับเราเห็นทีมระดับกลางหรือระดับเล็กนะครับที่มีโอกาสได้ทะลุเข้าไปถึงรอบบอลถ้วยลึกๆเนาะบางทีไปถึงรอบชิงเช่นคาราบาวคัพไปไปคัพรอบ,บรองอะไรต่างๆหลังจากที่พลาดคลั้งในบอลถ้วยไปแล้วนะครับทีพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกแบบเต็มตัวอะไรขนาดนั้น หลายทีมนะครับพอสภาพจิตใจมันแย่หลังจากที่พลาดฟุตบอลถ้วยนะ่าสำคัญไปเนี่ยก็จะฟอร์มตกลงทันทีเลยซึ่งไบรตันเนี่ยหลังจากที่เสร็จเกมเวฟเบอร์คัพนะครับก็แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับจนหลายคนเริ่มกังวลว่าเอ๊ะไบรตันมันจะยืนระยะจนถึงสิ้นซีซั่นได้ไหมปรากฏว่าคําตอบทุกอย่างครับถูกแก้ไขหลังจากที่ลูกลุกทีมของเดชแชบี้นะครับเปิดบ้านถล่มบูฟไปอย่างยับเยินนะครับหกประตูต่อศูนย์โดยนอกจากผลงานที่ยอดเยี่ยมที่เดชแชบี้ออกมาชมลูกทีมแล้วนะครับ ยังมีกุนซือคนสําคัญในพรีเมียร์ลีกอย่างจอเกนครอฟนะครับซึ่งพูดถึงไบรตันเหมือนกันว่าไบรตันซึ่งชนะบู๖สูเนี่ยเพิ่งจะแสดงเกมที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้ให้ทุกคนได้เห็นนะครับากับการเปปกโดเลล่านะครับอีกหนึ่งกุนซือสําคัญนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งตอนนี้กาลังคว้าแชมป์อยู่เนี่ยก็เคยพูดว่าไบรตันเป็นทีมที่เซตบอลจากข้างหลังขึ้นมาได้ดีที่สุดในโลกนะครับส่วนหนึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นการกดดันหรือเป็นจิตวิทยาของทั้งฝั่งครอกับ,กบ,กบจเปปดา ola, แต่ว่ว จากผลงานที่มันออกมาที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยก็มีน่าจะมีไม่ต่ํากว่า70% 80%เลยที่เห็นด้วยกับคาพูดของ2คุณสื่อนี้นะครับซึ่งจุดของไบรตันอันนี้นะครับแน่นอนต้องยกเครดิตให้กับนักเตะชุดปัจจุบันแล้วก็เดอะแชร์บีแต่ในทางกลับกันนะครับผลงานของไบรตันและรูปแบบการเล่นของพวกเขาเนี่ยที่ชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรก็ต้องได้รับเครดิตด้วยเช่นกันนะครับไบรตันจริงๆถ้าเราทราบนะครับพวกเขาขึ้นชั้นมาเนาะคุมทีมโดยแกรมพอตเตอร์นะครับซึ่งแกรมพอตเตอร์จริงๆ ถึงแม้ว่าจะทําผลงานกับเชลซีได้ค่อนข้างย่าแย่นะครับเพราะว่าเขาไม่เคยคุมทีมใหญ่มาเลยแต่เขาก่อร่างสร้างทีมนี้มาตั้งนานแล้วด้วยสไตล์ที่เป็นสไตล์ของตัวเองนั่นก็คือการเล่นบอลกับพื้นเซตอัพจากแดนหลังนะครับซึ่งเจ้าของของไบรตันนะครับชื่อว่าโทนี่บลูมนะครับคนนี้ถ้าเราไปดูประวัตินะวันนี้คมพูดลงลึกมากไม่ได้เขาเคยประสบความสําเร็จจากการเป็นนักพนันนะคำว่าพานันที่อังกฤษเนี่ยก็คือว่าถูกกฎหมายนะฮะ เขาเป็นนักพนันนะครับโดยเขาไม่ได้นะครับพนันแบบสุม 4, สี่ซุมห้าหรือว่าโชคดีเป็นเหมือนอตกถังเข้าสาอะไรแต่อย่างใดเขาใช้สถิตินะครับและการเล่นนะครับแบบมันนี่บอลนะครับนั่นก็คือเอาสถิติมารวบรวมกันแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆนะครับจนทําให้เขานอกจากประสบความสําเร็จจากการเล่นพานาันเองแล้วเนี่ยเขาเปิดบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาด้านการรับพนันของของมหาเศรษฐีหรืออะไรต่างๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วเขาก็ มาเทโอเวอร์สโมสรไบรตันซึ่งเป็นสโมสรที่เขาผูกพันตั้งแต่เด็กนะครับโทนี่บลูมเนี่ยมีสโมสรในเบลเยียมด้วยนั่นก็คือ USG นะครับซึ่งเป็นทีมซึ่งเคยส่งนักเตะที่เคยอยู่ไบรตันปัจจุบันเนี่ยไปลงเล่นมาก่อนเช่นมิโตมะหรืออุนดานะครับซึ่งเพิ่งยิง2ประตูนในเกมล่าสุดเขามีรูปแบบแผนในการทำทั้งสองทีมคล้ายกันนั่นคือให้ความสําคัญกับสถิติให้ความสําคัญกับการเล่นการเป,เ,ปเป็นแมวมอง และมีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนแน่นอนนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงใช้พอตเตอร์คุมทีมตั้งแต่แรกนะครับเพราะยิงพอตเตอร์เนี่ยถ้าว่ากันตามชื่อชั้นเนี่ยเป็นกุนซือที่ไม่ได้เริ่มงานในประเทศอังกฤษเลยนะครับถึงแม้จะเป็นคนอังกฤษก็ตามคุมทีมทั้งบอลมหาลายัยบอลผู้หญิงไปอยู่ในลีกระดับ4ของลีกในสแกนดิเนเวียอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าด้วยแนวทางที่ชัดเจนเขาสามารถก้กกาวขึ้นมาเป็นกุนซือคนสําคัญแล้วก็มีโอกาสได้ไปคุมทีมใหญ่เชลซีด้วยถึงแม้มันจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามการขขขดดไปดไปปาาอองพตเร์ทให้ บอร์ดบริหารนะครับเห็นตรงกันแล้วก็หาคุณซื่อที่เล่นบอลบ,บ,บนพื้นและเซนตอัพจากด้านหลังสุดท้ายก็ได้เดย์แชบี้มาสารต่อความยอดเยี่ยมของไรตันดังนั้นแน่นอนครับนอกจากเครดิตให้กับเดยแชบี้เแล้วก็นักเตะต้อ้เครดิตกับบอร์ดบริหารแล้วก็แมวมองต่างๆซึ่งสามารถคัดเฟ้นนักเตะที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นอย่างมิโตมะที่ทุกคนเห็นนะฮะ อ่าตอนนี้มีเอนทิโซ่ขึ้นมาแล้วโบนาโนเต้ก็ขึ้นมานะครับเชนเฟอร์กูสันแดนหน้าที่อายุเพียงแค่18ปีหรือแม้แต่ไซเซโดซึ่งตอนนี้ประเมินว่าราคาจะระดับ60-70ล้านปอนทีเดียวก็ต้องให้เครดิตไบตันทั้งเซตนะฮะเราต้องดูว่าซีซันหน้าเขาจะสร้างความเซอร์ไพรส์ได้อีกหรือไม่นะครับหมดเวลาสำหรับจ้าหลังเกมแล้วครับไว้มาพบกันใหม่โอกาสหน้าสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ